ในวันประหัสวันที่1มิถุนายนปี2003 AFP ได้รายงานว่าสหรัฐแถลงการจัดแพ็กเกจอาวุธหอบใหม่มีมูลค่า300ล้านดอลลาร์ซึ่งว่าได้มอบให้แก่ยูเครนในวันพุธวันที่31พฤษภาคมซึ่งว่าในนั้นรวมถึงระบบป้องกันพันธากาศและกระสุนหลาย10ล้านนัดแต่ได้เตือนเคียบไปว่าอาวุธของอเมริกาบ่ควรที่ว่าจะถูกใช้โจมตีภายในดินแดนรัสเซียเฮาว่าอย่างชัดเจนเป็นการส่วนตัวกับยูเครนและแน่นอนว่าเฮามีความชัดเจนยามที่ว่าต่อสาธารณะแต่เฮาบ่สนับสนุนการโจมตีภายในดินแดนรัสเซียเฮาบ่ได้สนับสนุนการโจมตีภายในดินแดนรัสเซียจอห์นเคอร์บีโฆษกกระทรวงความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐได้บอกกับผู้สื่อข่าวซึ่งว่าในเวลาต่อมากระทรวงกลาโหมของสหรัฐหรือว่าแพนตากอนได้บอกว่าการส่งมอบล่าสุดเหตุแห่งยอดรวมความช่วยเหลือด้านความมั่นคงที่ว่าอเมริกามอบให้ยูเครนนับตั้งแต่รัสเซียเปิดปฏิบัติการพิเศษทางทหารในยูเครนในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี2022แต่ระดับ UT 37,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐจะเดินหน้าเฮ็ดเวียกกับพันธมิตรและคู่หูในการที่ว่าจัดหาศักยภาพต่างๆให้แก่ยูเครนให้คงตามความต้องการในปัจจุบันของพวกเขาในสนามรบเช่นเดียวกับความต้องการความช่วยเหลือด้านความมั่นคงในระยะยาวแพนตากอนระบุทางด้านสหรัฐเป็นแกนนำในความพยายามอย่างที่ว่าบ่เคยปรากฏมาก่อนของนาโตและประเทศพันธมิตรอื่นๆในการที่ว่าจัดหาอาวุธและความช่วยเหลือมอบแก่ยูเครนการจัดหาอาวุธล่าสุดนี้ได้เกิดขึ้นในขณะที่ว่ายูเครนกำลังเตรียมพร้อมในการปฏิบัติการโจมตีตอบโต้ซึ่งมีเป้าหมายพักด้านให้กองกำลังของรัสเซียลาถอยออกจากพื้นที่ที่ว่ายึดครองอันที่ว่ากว้างขวางทางภาคตะวันออกและภาคใต้ของประเทศซึ่งว่าความช่วยเหลือนี้ยังเกิดขึ้นตามหลังเหตุการณ์โจมตีที่ว่าป้าปายในสถานการณ์ที่ว่าบ่ชัดเจนเร่งเป่าเร่งงานเป่าไม้ต่างๆภายในดินแดนของรัสเซียซึ่งว่าในนั้นรวมถึงเหตุการณ์โดนโจมตีกรุงมอสโกเป็นสุดๆอย่างที่ว่าบ่เคยปรากฏมาก่อนจอห์นเคอร์บีเน้นว่าสหรัฐได้มีการวางหอบกฎเกณฑ์ผืนฐานสำหรับยูเครนเฮาบ่ได้บอกพวกเขาว่าหายโจมตีที่ใดเฮาบ่ได้บอกพวกเขาว่าที่ใดบ่ควรโจมตีเคอร์บีกล่าวท้ายที่สุดแล้วประธานาธิบดีโวโลดิมีร์ เซเลนสกีผู้นำของยูเครนและบรรดาผู้บัญชาการทหารของเขาเป็นผู้ที่ว่าตัดสินใจว่าพวกเขาจะเฮ็ดหยังอย่างไรก็ตามแน่นอนว่าเฮาบ่ต้องการเห็นการโจมตีภายในรัสเซียที่กำลังเพิ่มขึ้นหลายที่ดำเนินการโดยการใส่ยุทโธปกรณ์ทางทหารที่ว่าจัดหาโดยสหรัฐจอห์นเคอร์บีกล่าวโฆษกสภาความมั่นคงแห่งสหรัฐได้กล่าวต่อว่าถึงแม้นว่ามีความตึงเครียดเพิ่มขึ้นในประเด็นนี้แต่ว่าทำเนียบเขายังคงมั่นใจว่ายูเครนจะเฮ็ดตามคำหมั่นสัญญาที่ว่าจะบ่ใส่เครื่องบินโฮป F-16 ที่ผลิตโดยอเมริกาและเตรียมจัดหาโดยบรรดาชาติยุโรปเร่งเป่าเร่งงานเป่าไม้ต่างๆที่ว่าอยู่นอกเขตแดนยูเครนเฮาได้รับคำหับประกันดังกล่าวจากระดับต่างๆนอกจากนี้จอห์นเคอร์บีได้บอกต่อว่าในขณะที่ว่าวอชิงตันได้มีการสนับสนุนอย่างเต็มที่ต่อความพยายามของยูเครนในการที่ว่ามีไซสนะเหนือการหุกคานของรัสเซียแต่พวกเขาต้องการที่ว่าหลีกเลี่ยงสถานการณ์ต่างๆในตะวันตกนาโตและสหรัฐและหลีกเลี่ยงสงครามโลกที่3ทางแพนตากอนได้เผยว่าแพ็กเกจความช่วยเหลือในจำนวน300ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งว่าในนั้นรวมถึงกระสุนสำหรับป้องกันแพทากาศแพทริออสจรวดป้องกันแพทากาศ AIM-7 ระบบป้องกันแพทากาศ Avengerและจรวดต่อต้านอากาศยาน Stinger ซึ่งว่านอกจากนี้มันยังรวมถึงกระสุนสำหรับระบบยิงจรวดและลำกล้องแบบเคลื่อนที่ไวหรือ HIMARS กระสุนปืนใหญ่155 มิลลิเมตรและ105 มิลลิเมตรกระสุนลดทาง105 มิลลิเมตรและจรวดต่อต้านอากาศยานซูนิซึ่งว่านอกจากนี้กระทรวงกลาโหมของสหรัฐได้กล่าวปิดท้ายว่าอเมริกากำลังจัดหากระสุนสำหรับอาวุธขนาดน้อยหลายกว่า30ล้านนัดไปให้แก่ยูเครนด้วยเช่นกัน